สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่14มิถุนายนพุทธศักราช2559ก็กลับมาพบกับท่านนะครับรายการบ้านและที่ดินไทยของเรานั้นจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมา5ปีแล้วเนี่ยนะครับตั้งใจจะให้สาระความรู้ประโยชน์กับทุกท่านโดยเฉพาะถ้าท่านไม่ได้ดูครั้งแรกนะสามารถดูย้อนกลับไปในคลิปได้นะครับนี่ก็เป็นผลพวงความดีงามของระบบสารสนเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้สามารถที่จะดูย้อนหลังอะไรต่างได้และครั้งต่างๆด้วยจากนั้นเนี่ยครับเราก็ตั้งใจให้สาระความรู้โดยเฉพาะไม่ได้เอ็นเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อพวกพ้องคนไหนคนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งใจที่จะนำเสนอโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นั่นเองนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเรานะครับมีที่ดินบางครั้งรูปร่างแปลกๆนะเป็นชายธงบ้างเป็นอะไรต่างบ้างอันนี้เป็นเรื่องจากการเวียนคืนตัดถนนอะไรสารพัดเนี่ยครับแปลงที่ดินที่เหลือก็เลยรูปร่างเพี้ยนๆก็เยอะแยะนะครับอาจจะมีการจัดรูปที่ดินใหม่เรียงอะไรก็ตามเนี่ยครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งอยู่ใจกลางกรุงเลยครับสุขุมวิทซอย1นะหลายๆท่านผ่านไปอาจจะเคยเห็นนี่ขออนุญาตไฮไลท์มาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ชมครับลองชมดูนะครับสังเกตเห็นตึกแถวนี้ไหมครับบางมากเลยครับความกว้างด้านนี้นะครับคงจะประมาณ1เมตรเศษๆเป็นตึกแถวยาวไปตลอดทางนะครับยาวมาทางด้านนี้ครับประมาณ10คูหาได้นะครับตึกแถวนี้สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับด้านหลังก็ไม่มีทางออกนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ในแง่หนึ่งก็เป็นการบางที่แรงข้างๆเหมือนกันนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเชื่อมออกมาถนนล้นซอยได้ขณะเดียวกันตัวเองก็ใช้พื้นที่ได้น้อยมากเลยครับเพียงแค่ตื้นๆเท่านั้นเองครับที่เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับพอดีที่ดินแปลงนี้เกิดสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรหนอแต่เดิมอาจจะไม่มีซอยนี้นะครับพอตัดถนนซอยนี้ออกมาก็เหลือที่บางๆเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามีการจัดรูปที่ดินนะครับเอามาแบ่งประโยชน์กันนะก็อาจจะทำให้ตรงนี้สามารถที่จะมีพื้นที่ลึกเข้าไปด้านในได้จะต้องถอยร่นไปด้านหลังนะครับส่วนแปลงข้างหลังก็อาจจะสามารถที่จะติดถนนได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยที่ติดทั้งถนนซอยสุขุมวิทซอย1นะครับแล้วก็ติดทั้งถนนสุขุมวิทด้วยนะครับหรือในแง่นึงถ้าเกิดว่าแบ่งที่ดินให้ที่ดินผืนนี้เนี่ยครับให้ติดด้านสุขุมวิทนะครับด้านหลังก็จะเหลือที่ไว้ให้สำหรับแปลงที่อยู่ด้านในนะครับสามารถลีกาซี่เนี่ยนะครับสามารถออกด้านหลังได้ด้วยเหมือนกันนะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายครับแต่บ้านเราอาจจะไม่มีการคุยกันแบบนี้นะครับไม่มีการจัดรูปที่ดินก็เลยทำให้ที่ดินแปลงนี้เหลือสภาพเป็นอย่างนี้ครับนะดูแล้วออกจะพิกลพิการสักหน่อยนึงนะครับนะเนื่องจากว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่อาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นที่ดินตึกแถวอย่างนี้เนี่ยครับลึก10เมตรหรือ12เมตรนะจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นะนี่มีเฉพาะหน้าร้านนิดเดียวนะครับทั้งที่อยู่ติดถนนนะเกือบจะติดถนนสุขุมวิทเห็นไหมครับทางด้านหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นที่ดินเป็นชายพงเหลือแต่ที่ครับไม่สามารถที่จะสร้างตัวบ้านได้ครับก็เลยเว้นเอาไว้แบบนี้นะครับนี่คือซอยเข้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับสุขวิทซอย1ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เริ่มต้นของถนนสุขุมวิทนี่เองนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของถนนเพลินจิตครับนี่เลยเป็นกรณีศึกษาให้เห็นนะครับว่านี่เป็นสภาพที่ดินที่มีลักษณะแปลกประหลาดนะครับในย่านสุขุมวิทแห่งนี้ครับนี่แหละครับคือแปลงที่ดินที่มันผิดเพี้ยนแปลงที่อยู่ด้านหน้านะครับอาจจะดูหน้ากว้างดีแต่ตื้นนะครับเก็บของอะไรต่างก็ไม่ค่อยได้แปลงที่อยู่ข้างหลังก็เสียประโยชน์อีกเหมือนกันนะถ้าเรามาปรองดองนะตามนโยบายของท่านนายกเนี่ยครับปรองดองไม่รู้ปรองดองกันจริงแค่ไหนนะครับปรองดองกันเนี่ยนะแบ่งปันที่ดินกันทุกฝ่ายก็อาจจะได้ทั้งหมดได้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่
ควรจะมีในการจัดการพัฒนาเมืองเป็นหน้าที่ของทางราชการในการจัดการนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะเล่นจักรยานไม่ได้ใช้กันบนถนนนะครับไม่ใช่ขี่รถบนถนนนะขี่สองล้อกันบนถนนนี่ชนรถชนตายกันเยอะแยะนะในบ้านเราก็มีข่าวเศร้าสลดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าที่กรุงโตเกียวนั้นเนี่ยครับนะเขาขี่จักรยานกันเนี่ยบนฟุตบาทให้คนเดินแล้วก็ฟุตบาทก็จะขี่จักรยานด้วยแบ่งๆกันไปนะครับยกเว้นว่าถนนเล็กๆอาจจะขี่บนถนนบ้างในซอยเล็กๆนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาขี่จักรยานกันบนฟุตบาทครับนะผมเห็นโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนี้ลองชมดูนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเลนจักรยานนะครับเลนจักรยานนี่เป็นถนนครับในญี่ปุ่นทั้งหลายนี่นะครับเลนจักรยานก็คือฟุตบาทนั่นเองนะครับไม่ใช่ให้เขาขี่จักรยานอยู่ริมถนนให้รถมาชนเล่นนะครับหรือเสียชีวิตกันไปใหญ่เลยนะครับนั่นคือบ้านเรานะครับนะบ้านเรายังอุตส่าห์กันพื้นที่ถนนไปขี่จักรยานซะอีกนะครับแต่ที่นี่เขาใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นฟุตบาทครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากบ้านเรานะครับแต่ฟุตบาทบ้านเรานั้นเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้วางของหรือว่าทำหมากินอย่างนี้เป็นต้นบ้านเราควรจะปรับปรุงใหม่นะครับที่นี่จักรยานสองล้อกับเลนคนเดินก็แค่เลนเดียวกันครับเขาไม่ได้ขี่บนถนนเหมือนบ้านเรานะครับจักรยานกับคนเดินก็มักจะอยู่บนบาทวิถีด้วยกันครับนะรวมทั้งผู้คนต่างๆเนี่ยครับก็เดินอยู่บนเห็นไหมครับคนเดินผ่านมาจักรยานก็ผ่านไปนะครับนี่คือฟุตบาทในกรุงโตเกียวครับฟุตบาทใช้สำหรับขี่จักรยานครับนะไม่ได้แบบบ้านเรานะครับปลูกต้นไม้ซะเต็มไปหมดเลยแบบบ้านเราหรือไม่ก็กลายเป็นที่ค้าขายขายของกันนะครับที่นี่ไม่ใช่ครับฟุตบาทก็คือที่ทั้งทางจักรยานและก็เป็นที่สำหรับคนเดินด้วยนะครับบนถนนนะครับเขาไม่ให้ขี่จักรยานหรือขี่ได้เหมือนกันครับอาจจะอันตรายมากนะครับเขาเน้นขี่บนฟุตบาทอย่างที่เราเห็นนี่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับเราก็เลยเอาถนนของเรานะมาขี่จักรยานเสียชีวิตกันเยอะแยะขณะเดียวกันฟุตบาทคนก็ค้าขายกันบ้างนะหรือถ้าไม่ค้าขายนะครับก็ปลูกต้นไม้ให้ดูเท่สวยงามซะอย่างนั้นคิดใหม่ดีกว่านะครับเพื่อว่าบ้านเมืองเราจะได้เจริญขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ตั้งใจอยากให้ดูไว้นะครับนะกทม.เรานี่ไปตีเส้นนะไปแบ่งพื้นที่ถนนมาทำเลนจักรยานก็ไม่มีใครขี่จักรยานเลยครับมีน้อยมากนะนี่ก็คิดเพี้ยนๆครับจริงๆต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับเมืองหลวงจักรยานโลกคือที่ไหนครับเมืองหลวงจักรยานโลกนี่อยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกนนะเขาก็ขี่บนฟุตบาทอีกเหมือนกันนะครับนะมีแต่บ้านเราเนี่ยครับนะคิดอะไรพี่เรียนพี่เรียนนะกทม.หรือหน่วยงานต่างลองเอาไปพิจารณาดูนะครับมีหลายคนนะครับบอกให้เช่าที่ดิน99ปี100ปีอะไรต่างๆเนี่ยผมบอก30ปีก็พอ30ปีก็พอเลข3อย่าชู3นิ้วนะครับชูอย่างนี้30ปีก็พอฟังดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องแอนเลียแถลงฉบับที่183/2559วันอังคารที่24พฤษภาคม2559ตามที่ได้ค่ะได้มีข่าวสารจากทางราชการอยู่เป็นระยะว่าจะมีการเช่าที่ดิน99ปีบ้าง100ปีบ้างดร.โสพลเสนอให้เช่าแค่30ปีก็เพียงพอต่อความคุ้มทุนแล้วทั้งนี้ในด้านการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาตินายกได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ว่าเรื่องแนวคิดให้เช่าที่ดิน100ปี90ปีไม่ใช่เราจะขายแผ่นดินให้ต่างชาติดร.โสพลรักษามาทั้งชีวิตการให้เช่าเพื่อให้ในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดงานเกิดอาชีพ
ไม่ได้เช่าและครอบครองทั้งประเทศแต่เมื่อเร็วๆนี้30มกราคมพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่งแถลงว่ารัฐบาลยังไม่พูดคุยในเรื่องนี้เอาที่ดินของรัฐไปให้เอกชนและนักธุรกิจต่างชาติเป็นเวลา99ปีข่าวที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเช่าที่มักกะสันทั้งนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับต่างชาติเลยดร.โสพลเคยกล่าวว่าที่พลตรีสรรเสริญแถลงว่าสิงคโปร์ให้เช่าที่ดินนาน99ปีดร.โสพลได้สอบถามไปยังนายกสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์มาเลเซียพบว่าไม่มีการให้เช่าที่ดิน99ปีสำหรับชาวต่างชาติทั่วไปแต่มีให้เช่าสำหรับนักพัฒนาที่ดินที่จดทะเบียนเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่ให้พัฒนาเฉพาะแปลงที่ทางองค์การฟื้นฟูเมืองกำหนดไว้เท่านั้นแทบไม่เคยมีต่างชาติมาแข่งด้วยเลยแต่ต่างชาติอาจจะเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้30ปีแต่สำหรับในประเทศในขณะนี้ให้ซื้อที่ดินในนิคมได้เลยเรื่องมาเลเซียเช่าที่ดิน99ปีในทางปฏิบัติแทบไม่มีได้พบเห็นขอให้ต่างชาติซื้อบ้านได้ในห้องชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรและตามโครงการมาเลเซียมาเซนอันโฮม MSS ซึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่มราคาเป็นอย่างน้อย20ล้านบาทจะซื้อหรือเช่าที่ดินโดดทั่วไปไม่ได้โดยเฉพาะที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและที่ดินชายแดนและทั้งนี้หมายถึงรัฐต่างๆในแหลมมาลายูส่วนที่รัฐซาลาวะและซาบาที่อยู่เกาะบอร์เนียยังไม่อนุญาตยกเว้นตามโครงการ MSS ส่วนในกัมพูชาแต่เดิมเคยให้เช่า99ปีแต่ปัจจุบันกำหนดระยะไว้สูงสุด50ปีเท่านั้นซึ่งก็เป็นระยะเวลาเดียวกับที่รัฐบาลตัดสินเคยให้เช่าที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและเกษตรกรรมนั่นเองดร.โสพลย้ำว่าการให้เช่า30ปีก็พอเพียงโดยยกตัวอย่างดังนี้ 1. ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวที่การรถไฟแห่งประเทศไทยให้เช่า30ปี2521ถึง2551ปรากฏว่าห้างแห่งนี้กำไรมหาศาลและในช่วงต่ออายุต่อไปอีก20ปี2554ถึง2574การรถไฟนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.airea.co.th ค่ะอย่าลืมนะ30ปีก็พอไม่จำเป็นต้องเช่านานนะอย่าทำให้ประเทศชาติเราเศร้าหมองนะครับมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างนี้น่าสนใจครับการนำรถเข็นขึ้นไปบนรถประจำทางในเมืองซิวิไลซ์เขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับผมไปที่อเมริกาแทบทุกเมืองนะครับไปที่ยุโรปหรือไปนี่ล่าสุดไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นมีรถเข็นสำหรับคนที่เดินไม่ได้นะครับพิการก็น่าเห็นใจขึ้นรถไปนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้ครับนี่สำหรับคนพิการก็สามารถที่จะขึ้นได้ครับดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับนี่คือที่ญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีที่นั่งสำหรับคนพิการอยู่ด้านในครับนี่คนขับรถกำลังจัดอยู่เพื่อเราจะได้สามารถที่จะขึ้นได้นะครับอันนี้จัดเพื่อที่เราจะได้ตรึงให้รถสามารถที่จะขึ้นไปตึงอยู่ข้างบนได้นะครับจ
จะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับเสียดายนะครับจะถ่ายจนหมดเวลาคงไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรีบไปที่อื่นต่อแต่นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับนี่ในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้นี่สามารถที่จะลากออกมาเป็นตัวลากครับนี่ขึ้นมาได้แล้วครับสามารถขึ้นไปได้อย่างนี้แต่ต้องมีคนช่วยเข็นครับนี่อย่างนี้ครับไปแล้วครับแล้วไปตรึงอยู่ข้างในนู้นนะครับนี่คือระบบรถสำหรับคนพิการในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคนอื่นก็นั่งรอสักหน่อยนึงนะครับเพื่อความสะดวกครับคนธรรมดาก็เดินขึ้นได้ครับเป็นไงครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นความเสียเวลาอย่างหนึ่งนะครับคนรอก็รอไปคนพิการจะขึ้นเฮ้มันดีบอกไม่รู้นะครับนะบางท่านบอกว่าถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิของคนพิการโอ้แต่ในแง่นึงมันก็ทำให้คนเดินทางก็ช้าไปด้วยนะครับแต่เราก็เห็นใจกันแล้วกันเออนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องเห็นใจคนที่พิการนี่ก็เดินไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็ยังจะไปเรื่องรีบอะไรนักหนาเออบางคนก็บอกว่าอย่างนั้นถ้าคนไหนคนพิการอยากจะไปไหนยิงเนี่ยครับเดี๋ยวเรียกแท็กซี่มารับเลยแล้วกันนะจะเรื่องเสียเวลาทุกคนต่างคนต่างรออาจจะให้เวลาเสียมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะครับแต่ในสังคมสวีไลส์เขาก็จะเห็นใจคนที่พิการนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษครับตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเอาอันดัชนีอะไรมาดูนะดัชนีสำคัญที่สุดคืออะไรนะเราจะได้รู้จริงว่าตอนนี้ภาวะตลาดไปถึงไหนแล้วลองชมดูนะครับสวัสดีค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากทางบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair ในหัวข้อเรื่องทิศทางตลาดอสังหาดูที่การเปิดตัวดัชนีที่สำคัญที่สุดแอเรียแถลงฉบับที่177/2559วันพฤหัสบดีที่19 พฤษภาคม 2559การเปิดตัวโครงการเป็นดัชนีที่สำคัญและชัดเจนที่สุดในการวางแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่าได้ไปดูตัวเลขบ้างสร้างเสร็จตัวเลขขออนุญาตจัดสรรข้อมูลเหล่านั้นไม่สะท้อนภาวะตลาดดูไปจะพาเราไปเจ๊งดร.สมพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการสำรวจการตลาดภาคสนามมายาวนานและกว้างขวางที่สุดโดยรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและเป็นกลางที่สุดกล่าวว่าข้อมูลการเปิดตัวโครงการใหม่สะท้อนภาวะตลาดได้ดีที่สุดในยามเศรษฐกิจตกต่ำอสังหาริมทรัพย์จะแทบจะไม่มีการเปิดตัวแต่การก่อสร้างยังดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจึงเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสร้างเกินอุปทานเกินนั่นเองในการสำรวจโครงการเปิดใหม่ของศูนย์ข้อมูลจนเป็นที่ยอมรับได้ว่ามีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้นั้นประการสำคัญขึ้นอยู่กับการวางแผนให้ดีและดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงควรเข้าใจแนวทางการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นก่อนโดยปกติการสำรวจการเปิดตัวโครงการใหม่ควรดำเนินการทุกวันด้วยการส่งนักวิจัยที่มีประสบการณ์ออกสำรวจโครงการเปิดใหม่ทั้งที่ตั้งโครงการแต่ละแห่งอย่างไรก็ตามในบางแห่งเมื่อเดินทางไปถึงอาจพบว่ายังไม่เปิดตัวตามที่ลงโฆษณาหรือแถลงข่าวไว้ด้วยยังไม่มีเอกสารประกอบการขายใบราคาหรือสำนักงานขายก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องเดินทางไปสำรวจเก็บข้อมูลในครั้งต่อไปจะละเลยไม่ได้และโดยที่มีโครงการประเภทที่รอเปิดตัวอยู่เป็นจำนวนมากในการปฏิบัติงานจึงควรมีรายชื่อโครงการที่รอเปิดเพื่อที่จะได้แวะไปเยี่ยมเยือนเป็นระยะซึ่งในแต่ละเดือนคณะนักวิจัยมีรายชื่อโครงการเป้าหมายที่เฝ้าจับดูโครงการเปิดตัวนับร้อยโครงการโครงการเปิดใหม่หมายถึงโครงการที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกหรืออาจเป็นบางส่วนหรือเป็นบางระยะของโครงการที่เปิดขายในภายหลังโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งอาจจะไม่เปิดขายทีเดียวหมดแต่เป็นการเปิดแบบเฟสใหม่ๆดังนั้นในการทำสำรวจภาพปฏิบัติจึงต้องไปสำรวจซ้ำอีกเพื่อบันทึกให้เห็นว่ามีอุปทานเพิ่มเข้ามาในตลาดมากน้อยเพียงใดในแต่ละห้วงนอกจากนี้โครงการเปิดใหม่ยังรวมถึงโครงการเดิมที่เคยเปิดตัวแล้วแต่ประสบปัญหาเจ๊งไปตามไ
ต่อมาเจ้าของใหม่นำโครงการมาใส่ตะกร้าล้างน้ำเพื่อเปิดใหม่โดยใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมก็ตามการสำรวจโครงการเปิดใหม่ควรสำรวจตั้งแต่โครงการที่อยู่อาศัยควรรวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นเช่นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โดยมีอาคารสำนักงานศูนย์การค้าอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมมีแฟคทอรี่นิคมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อนอาคารชุดตากอากาศรีสอร์ทสนามกอล์ฟอย่างไรก็ตามอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวในประเทศตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 90% ในการสำรวจนักวิจัยในฐานะผู้ซื้อบ้านหรือเพื่อขอทราบข้อมูลโครงการเบื้องต้นเช่นที่ผู้ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ทั่วไปพึงรู้ไม่ใช่การสำรวจข้อมูลภายในหรือสืบข้อมูลเชิงลึกใดๆสิ่งที่ต้องการทราบก็คือลักษณะของโครงการสถานการณ์การขายการส่งเสริมการขายโครงการในอนาคตและนำข้อมูลของแต่ละโครงการมาประมวลผลข้อมูลที่สำรวจได้มาจะนำมากรองมากลั่นกรองพร้อมภาพถ่ายสถานที่จริงลงตำแหน่งในแผนที่คอมพิวเตอร์แสดงผังโครงการโดยสังเขปภาษาที่ใช้ในรายงานเป็นการบรรยายสภาพจริงโดยไม่มีการใส่สีตีไข่หรือไม่มีการเขียนออกเชิงบวกหรือเชิงลบเช่นการโฆษณาท่านสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ www.area.co.th ขอบคุณค่ะโดยสรุปแล้วนะเราก็เลยบอกได้ว่านะครับดัชนีที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดตัวโครงการถ้ามีการเปิดตัวโครงการเยอะๆแสดงว่าตลาดกำลังดีแต่ถ้ามีใครเปิดตัวโครงการหรือเปิดกันนิดๆนะแสดงว่าสถานการณ์ไม่ดีซะแล้วนะเพราะว่าการก่อสร้างถึงแม้ว่าสถานการณ์กำลังเสื่อมทรุดมันก็ยังสร้างกันอยู่เพราะว่าเป็นคอนแทรคนะเป็นการทำสัญญากันไว้ก็เลยต้องสร้างกันต่อเนื่องนะยอมจ่ายไปช่วยไปช้าไปเลยไปเกิดเป็นช่วง overbuilt สร้างเกินใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องดูการเปิดตัวเป็นสำคัญนะครับนโยบายจักรยานต้องทำยังไงหนอถึงไม่ส่งเสริมให้คนไปตายโอ้โหน่าคิดมากเลยนะพอที่ผ่านมาเห็นคนขี่จักรยานและเสียชีวิตนี่ผมเองก็เป็นห่วงแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดเหมือนกันชีวิตของคนเรานี่มีค่าใช่ไหมครับมาเสียชีวิตกันอยู่ข้างถนนนี่คงไม่ดีแน่นอนจะทำอย่างไรดีฟังดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอสเซทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องนโยบายเรื่องจักรยานในเมืองทำอย่างไรจึงไม่ส่งเสริมให้คนไปตายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2559มีข่าวนักปั่นจักรยานแจง6ล้อไม่พ้นล้มลงใต้ท้องรถทับดับก่อนหน้านี้มีข่าวด็อกเตอร์วัย38ซ้อมปั่นไบค์ฟอร์มัมเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต15สิงหาคม2558รวมทั้งข่าวทำนองเดียวกันอีกมากมายนครต่างๆควรมีนโยบายจักรยานอย่างไรดีถ้าทำให้ดีไม่ได้ก็เท่ากับเป็นการพาคนไปตายบนท้องถนนเป็นการฆ่าคนขี่จักรยานโดยเฉพาะเพราะโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมากนครนิวยอร์กยังไม่สำเร็จเป็นการเบียดบังช่องทางการจราจรที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วอีกต่างหากดร.โสภณพรโชคชัยเสนอให้ใช้ทางเท้าเป็นเลนจักรยานพร้อมเสนอแนวทางการสร้างเมืองจักรยานที่แท้จริงล่าสุดได้ดำเนินการก่อสร้างทางจักรยานตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้วรวมทั้งสิ้น765กิโลเมตรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง19กิโลเมตรและเตรียมการก่อสร้างเพิ่มอีก 2,225 กิโลเมตรซึ่งเชื่อว่าคงมีแต่ตัวเลขไม่อาจสร้างได้จริงเพราะไม่มีประโยชน์ท่านรัฐมนตรีและครอบครัวเองก็คงไม่ขี่จักรยานปกติรถก็ติดมากมายอยู่แล้วถนนควรสร้างเพิ่มแม้ไม่มีรถใหม่สักคันเพราะตอนนี้มีน้อยกว่าจำนวนรถยนต์เป็นอันมากดร.โสภณเห็นว่าการทำเลนจักรยานในกรุงเทพมหานครว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแม้แต่ในเขตเมืองเก่าหรือเกาะรัตนโกสินทร์และเขตพระนครโดยรวมก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะมีเลนจักรยานที่แคบขี่สวนกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะถนนในพื้นที่เหล่านี้ก็อยู่ในที่แคบอยู่แล้วยิ่งทำเลนจักรยานยิ่งไม่เหลือช่องทางจราจรจะทำเลนจักรยานไปก็กลับยิ่งเสียพื้นที่ให้เข้าไปอีก
จากการตระเวนดูการใช้จักรยานในเขตพระนครรวมทั้งเขตอื่นๆที่มีจักรยานให้เช่าซึ่งดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีคนใช้น้อยมากต่างจากเมืองใหญ่ๆในยุโรปในการใช้บริการจักรยานสาธารณะมีผู้ใช้ล่าสุดเพียง418คนต่อวันโดยประมวลโดยรวมแล้วจำนวนคนใช้จักรยานยนต์มีลดลงตามลำดับสิ่งที่ผิดพลาดหลักในการใช้เลนจักรยานของกรุงเทพมหานครก็คือเราทำเลนจักรยานลงไปในถนนแต่ในญี่ปุ่นยุโรปและที่อื่นๆเน้นการขี่จักรยานบนบาทวิถีหรือทางเท้าแต่ในกรณีประเทศไทยบาทวิถีถูกครอบครองโดยใช้สอยเป็นการส่วนตัวโดยไม่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆแก่รัฐดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขให้ดีกว่านี้โดยทำเลนจักรยานแบ่งจากบาทวิถีและห้ามการค้าขายบนทางเท้ารวมทั้งการรณรงค์การใช้จักรยานให้จริงจังกว่านี้ดร.โสพลเห็นว่าการสร้างเลนจักรยานตามถนนต่างๆในพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลสำคัญก็คือเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงมากเท่ากับเป็นการฆ่าผู้ขี่จักรยานโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามอาจมีผู้ขี่จักรยานจำนวนหนึ่งคุ้นชินกับการขี่บนถนนใหญ่และขี่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ถือเป็นบุคคลยกเว้นจำนวนน้อยนิดยิ่งกว่านั้นการมีเลนจักรยานบนถนนสายต่างๆใจกลางเมืองยังเป็นการเบียดบังพื้นที่การจราจรที่มีอยู่น้อยมากอยู่แล้วให้น้อยลงไปอีกนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะนี่แหละครับคือข้อเสนอของผมเกี่ยวเรื่องเมืองจักรยานทำยังไงดีถ้าทำอย่างที่ผมว่านะสำเร็จแน่ๆลองดูนะครับศาลเจ้าชินโตน่าสนใจครับศาลเจ้าชินโตคือศาสนาพุทธเนี่ยนะก็เข้าไปในญี่ปุ่นแต่ก่อนหน้าที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีศาสนาชินโตเป็นความเชื่อนะความเชื่อของชาวบ้านนะท้องถิ่นในท้องถิ่นนี่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กอาจจะกลายเป็นศาสนาผีอะไรก็ว่ากันไปพวกชนเผ่านู่นนะครับแต่ญี่ปุ่นมีซีวิไลซ์มีความเจริญทางวัฒนธรรมมีศาสนาตัวเองนะครับชื่อชินโตนะนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสนะครับถ้าท่านไปเที่ยวก็ลองแวะไปดูนะครับนี่ยังอยู่ที่เมืองคามากุระนะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศของกรุงโตเกียวนะครับนะลองเคยเที่ยวชมดูบ้างก็ได้ลองชมดูครับวัดชื่อทูรุโอกะนะครับทูรุโอกะทูรุโอกะนี่มีถนนทางเดินไปถึงสถานีรถไฟด้วยนะครับนี่คือวัดแห่งนี้นะครับใหญ่มากเลยครับดูสิฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทูรุโอกะ4 lanes โอ้ big roads นะถนนเส้นนี้ใหญ่มากเลยครับแล้วดูสิครับต้องมีอย่างนี้แสดงว่าทางเข้าวัดครับวัดแห่งนี้ What is the name again? Tsuruoka Hachimangu Tsuruoka Hachimangu Once more Tsuruoka Hachimangu ผมเลยพูดไม่ถูกเลยนะครับวัดนี้แหละครับที่เราจะมาเที่ยวเล่นกันนะครับเสียดายครับต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ถูกพายุพัดหักไปครับอายุเป็นพันปีได้นะครับเนี่ยเสียดายจริงๆเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปดูวัดแห่งนี้นะครับเสียดายมากเลยครับ6ปีที่แล้วเจอลมพายุพัดหักไปเลยครับเนี่ยไม้ใหญ่มักจะโดนอย่างนี้นะครับ Nice view againWhat is the name of this place? Tsuruoka Hachimangu. What is it? Shrine, biggest shrine in Kamakura. I see, biggest shrine. Yes. Kamakura. Very beautiful. ที่พระมหาจักรพรรดิเขาเคยเสด็จมาที่นี่ครับก็เลยมีป้ายอันนี้นะครับ Monument. เป็นนุสาวรีย์นุสรสถานนี่นะครับข้างในนี่ทางเข้าวัดครับมีเจอแม่ชีด้วยสวยงามมากเลยครับเสียงเซียมซีครับเป็นอย่างนี้นะครับเสียงเซียมซีแล้วก็ไปรับใบเซียมซีครับนี่เห็นไหมครับวัดนี้สวยมากเลยครับ
ี่ยงใบเข็มซีเสร็จนะครับถ้าไม่ดีก็มาผูกไว้ตรงนี้นะครับถ้าดีแล้วก็เก็บไว้ครับนี่เป็นเคล็ดอย่างนึงเหมือนคนไทยแล้วเหมือนกันนะครับคนจีนเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ดีแล้วก็เผาทิ้งซะเลยนะครับถ้าดีแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วเดินต่อนะครับจะเรียกว่าเป็นศาลเจ้าของหมาป่านะครับที่คอยเฝ้าดูคอยเฝ้าความปลอดภัยของพุทธศาลแห่งนี้นะครับที่อยู่เบื้องล่างนั่นเองครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดในศาสนาชินโตครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับ953ปีครับสร้างมานานแล้วนะครับโดยพระจักรพรรดิเนี่ยนะครับนี่มีต้นไม้ต้นนึงนะครับเหลือแต่คนต้นเนื่องจากว่าถูกพายุพัดเมื่อ6ปีที่แล้วนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยครับวัดแห่งนี้นะครับมีขนาดใหญ่มากเลยครับมีต้นไม้เต็มไปหมดครับมีประตูเข้าออกหลายทางเลยครับวัดแห่งนี้อยู่ในเขตคามากุระนะครับเห็นไหมครับมีคลองโดยรอบวังครับนี่ครับวัดแห่งนี้เป็นของศาสนาชินโตนั่นเองครับมาฟังชื่อวัดชัดๆนะครับซูรุโอกะฮาชิมังกุชูโรกะซูรุโอกะฮาชิมังกุฮาชิมังกุชื่อนี้นะครับนี่แหละครับก็คือศาลเจ้าชินโตนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับผมก็มีโอกาสแวะไปเยี่ยมชมเป็นความพยายามนะของประชาชนในการออกเงินมาสร้างนะครับนะนี่คือผลงานนะการนะเก็บหอมรอมริบของประชาชนเลยครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแมคโดนัลด์นะแมคโดนัลด์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นการโฆษณาให้กับแมคโดนัลด์นะครับเขาก็รุ่งเรืองดีอยู่แล้วนะครับเป็นสินค้าของประเทศจักรวรรดินิยมอีกต่างหากนะไม่ได้ไปตั้งใจจะไปโฆษณาให้เขาแต่สิ่งที่น่าแปลกใจเนี่ยครับผมเข้าไปในร้านแมคโดนัลด์นะฮะแน่นอนต้องเจอวัยรุ่นเด็กๆนักศึกษานักเรียนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่นอกจากเจอเด็กๆแล้วเนี่ยยังเจอคนแก่กว่าผมคนแก่อย่างผมและคนแก่กว่าผมซะอีกเข้าไปนั่งกันเต็มหน้าสลอนเหมือนกันแปลกแท้สถานที่อย่างนี้มีทั้งเด็กและมีทั้งคนชรามันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรลองชมคลิปต่อไปนี้นะครับผมเข้าไปที่ร้านแมคโดนัลด์มาครับที่ร้านแห่งนี้ปกติก็จะมีเด็กนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นนะครับชอบมาเพราะเป็นอาหารตะวันตกนะครับคนชอบมากแต่ว่าในร้านแมคโดนัลด์นี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าจะมีวัยรุ่นแล้วเนี่ยนะครับเยาวชนแล้วอีกกลุ่มนึงที่เข้าไปอยู่ในร้านนี้เป็นผู้สูงวัยครับอายุประมาณ60ปีขึ้นไปแปลกไหมครับทำไมผู้สูงวัยถึงเข้าไปอยู่ในร้านแมคโดนัลด์ได้เหตุผลแล้วครับเหตุผลก็คือว่าอาหารของแมคโดนัลด์นั้นค่อนข้างจะถูกครับผู้ที่เกษียณแล้วอาจจะมีเงินกระเบิดเกษียณไม่มากนักนะครับก็เลยจ่ายน้อยหน่อยถ้าไปนั่งอย่างนี้ช่างนั่งแช่นานๆก็ไม่มีใครว่านะครับนี่ก็คือความจริงอีกข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องร้านนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับเพียงแต่ในสังคมสูงวัยของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับคนที่มีอายุมากท่านก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่หรือว่าไปหากินอะไรที่มันแพงๆมากนักนะครับก็เลยอยู่ในร้านแมคโดนัลด์นี่เป็นเอกภาพในด้านตรงข้ามหรือเป็นพาราด็อกซ์อย่างนึงนะครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแมคโดนัลด์นะครับอย่างที่เรียนให้ท่านทราบแต่ต้นไม่ได้ไปช่วยโฆษณาเขาดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้หวังค่าโฆษณาซะด้วยก็คงไม่ให้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าชี้เห็นชัดเจนนะครับว่าร้านแมคเนี่ยคนเข้าไปทันทั้งหนุ่มสาวนะโดยเฉพาะเด็กๆนะแล้วก็พวกคนที่คนชรานะครับอย่างผมเนี่ยเรียกว่าคนชราแล้วแหละครับนะเนื่องจากว่าเด็กๆก็ย่อมชอบไงมีสินค้าต่างๆผูกใจเด็กๆหนักๆเยอะแยะถ้าผมเป็นเด็กผมคงอยากจะเข้าเหมือนกันไม่ไปเองก็พาพ่อให้พ่อแม่พาไปแต่ส่วนมากเด็กๆไปกันเองได้แต่ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับหรือผู้มีวัยวุฒิหรือคนแก่นี่แหละครับนะเข้าไปก็เพราะว่าถูกดีนั่งได้นานไม่มีใครว่าอะไรนะครับผมเห็นคนวัยเดียวผมวัยแก่ผมก็ไปนั่งกันเยอะมากเลยนี่คือเหตุผลนะครับความถูก
ม่เข้าใครออกใครนะครับคนที่เกษียณอายุแล้วไม่ใช่ว่าจะมีบำนาญเงินมากมายนะครับอาจจะต้องซื้อของที่มันถูกหน่อยรับประทานผมเองก็เข้าไปซื้อนะไม่ได้ตั้งใจซื้อถูกหรอกครับวันนั้นผมเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่าผมอยากจะทานที่มันเป็นไก่นะเป็นเนื้อเนี่ยมันไก่เนี่ยนะครับนะไม่อยากจะทานที่มันเป็นข้าวเป็นแป้งนะเผื่อจะเพียวลงมาบ้างเพราะตอนนี้อ้วนเหลือเกินเป็นความพยายามอย่างหนึ่งซึ่งมีหลานผู้ชายคนหนึ่งเขาแนะนำนะครับก็เลยลองดูแล้วก็เลยไปเห็นความจริงเรื่องเกี่ยวกับแมคโดนัลด์นี้นะครับแมคโดนัลด์นี้ไม่ใช่ว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งในโลกในเรื่องฝีมือแต่ถ้ามีมาตรฐานคงที่คงเส้นคงวานะครับและขณะเดียวกันใส่เรียกว่าทานแล้วเนี่ยไม่ท้องเสียแน่นอนนะแต่ว่าจะมีสารพิษอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ท้องเสียแน่นอนและดูเรียกว่ามีความปลอดภัยนะครับคนก็ไปทานกันเยอะนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นแบรนด์แวลูนะครับของทรัพย์สินต่างๆถ้าเราไม่ทำกิจการนี้นะขายร้านนี้ให้คนอื่นก็ยังมีคนซื้อต่อใช่ไหมครับพอดีผมก็ประเมินผลงานของท่านรัฐบาลนะในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงบ้างลองฟังดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่องแอนเรียแถลงฉบับที่182/2559วันอังคารที่24 พฤษภาคม 2559ในโอกาสที่คณะคสช.ทำรัฐประหารครบรอบ2ปีผลงานด้านเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไรบ้างดร.โสพลขอวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองขอประเมินผลการทำงานของคณะคสช.ต่อเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการพัฒนาประเทศยิ่งขึ้นไว้ดังนี้ 1. เศรษฐกิจยังไม่ถือเป็นการกระเตื้องเท่าที่ควรการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2558ที่ 2.83%ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตทางการเมืองคือปี2555ที่เศรษฐกิจขยายตัว 7.23% แต่มาตกต่ำในปี2556เหลือ 2.70% เพราะมีความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีนั้นและเมื่อเกิดรัฐประหารก็ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจปี2557ตกต่ำเหลือเพียง 0.82% ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียประเมินไว้ล่าสุดว่าในปี2559นี้น่าจะเติบโตเพียง 3% ขณะที่ทั่วอาเซียนจะเติบโต 4.5% ส่วนในปี2560อาจเติบโตดีขึ้นเป็น 3.5%แต่อัตราเฉลี่ยโดยรวมของอาเซียนจะเป็น 4.8% 2. การท่องเที่ยวแม้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากแต่ใช้จ่ายน้อยการรณรงค์การท่องเที่ยวจึงถือไม่ว่าได้ผลแม้จำนวนนักท่องเที่ยวในปี2559โดยรวมน่าจะเพิ่มขึ้นถึง 36.541 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2558ที่ 29.881 ล้านคนอยู่ 22% แต่หากไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี2557นักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มกว่านี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปในรอบ3ปีที่ผ่านมา2557และ2559ถึง 19.66 ล้านคนเม็ดเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวก็ลดลงนี่แสดงว่าความไม่สงบของรัฐประหารที่ผ่านมาทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปถึง 1,992,623 ล้านบาทในช่วงปี2557ถึง2559ค
ความสูญเสียเหล่านี้ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นผู้แบกรับภาระไปทำให้ประเทศคู่แข่งที่ด้อยกว่าเราเข้าใกล้คู่แข่งเช่นไทยมากขึ้นส่งผลเสียต่อประเทศชาติในการแย่งชิงลูกค้านักท่องเที่ยวในระยะยาวของประเทศไทย 3. คนขับแท็กซี่ดอนเมืองสุวรรณภูมิรวม 2,000 มองเศรษฐกิจว่านับตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเศรษฐกิจดิ่งเหวโดยตลอดแม้แต่ในปีหน้าก็ยังอยู่ในช่วงขาลงและเชื่อว่านักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าจะเพิ่มขึ้นสำหรับการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวในรอบ4เดือนของปี2559นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aiea.co.th ค่ะที่ผมประเมินนี้นะครับต้องเรียนโดยสัตย์นะครับว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปว่ารัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะโดนจับไปปรับทัศนคติได้ผมพูดเพื่อว่าหวังที่เห็นว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปเชื่อคำเพชรทูลของทางจุกพวกข้าราชการประจำกันมากนักนะดูความเป็นจริงนะผมก็หวังดีต่อประเทศชาติเหมือนกันครับเนี่ยครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับมีทั้งสาระต่างๆให้ท่านได้ชมถ้าท่านชมแล้วนะไม่ได้ชมตั้งแต่ต้นนะครับเพิ่งมาดูไม่ต้องน้อยใจนะครับเรามีคลิปย้อนหลังนะท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com housingyellow.com นะก็จะมีรายการย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยครับแล้วก็แต่ละครั้งที่ย้อนหลังนั้นเลือกดูเป็นเรื่องๆที่ท่านสนใจได้ไม่จำเป็นต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังได้เลยครับนี่คือรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับวันนี้ทีมงานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยและผมโสภณพรโชคชัยขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ